คือวันนี้วันสุดสัปดาห์แล้วต้องไปดูโฟกัสเรื่องตลาดทุนกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะค่อนข้างที่จะแกว่งตัวอาจจะเพราะว่ามีปัจจัยในประเทศค่อนข้างน้อยแล้วก็ต่างประเทศกระทบเยอะนะคะวันนี้ตลาดหุ้นช่วงเช้าปรับตัวย่อลงไปแล้ววันนี้ปรับตัวขึ้นมาอีกเรียบร้อยแล้วค่ะการบวกได้นะคะเดี๋ยวต้องดูยาวๆไปค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของสนช.มีความคิดเห็นนะคะน่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวกขึ้นได้ 1% ก็เหลือประมาณ 8% นี่แหละค่ะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังก็บอกว่ายังไม่เห็นชอบในการขึ้นครั้งนี้ส่วนราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมไปโฟกัสกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ราคาทองคำย่อตัวลงมาค่ะ150บาทต่อบาททองคำก็ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวหลายวันที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ทองคำเคยขึ้นไปยืนได้แนวบวกแล้วล่ะค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะยังมีอีกหลายวาระให้น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการประชุมกนง.ตามด้วยการประชุมโอเปกแน่นอนค่ะทุกอย่างมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยคุณสุภวรรณและคุณอัชวินค่ะแน่นอนนะคะตลาดหุ้นไทยยังคงต้องเกาะติดเป็นรายวันละค่ะยิ่งสัปดาห์หน้ามีหลายปัจจัยต้องตามติดเดี๋ยวตามกันต่อนะคะว่าหุ้นไทยจะขึ้นขนาดไหนนะคะคุณรมรำพาใช่ค่ะขอบคุณนะคะ